สวัสดีครับในคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดถึงวิธีการเซตเสียงในเรื่องของการกล่องเสียง noise นะครับแล้วก็การตัดเสียง noise ระหว่างที่เราไม่ได้พูดนะครับเราจะเอาเสียง noise ออกยังไงนะครับ อย่างตอนนี้นะครับดูในตัวอย่างนะครับตอนนี้ผมมี input เสียงเข้ามานะครับเดี๋ยวลองเปรียบเทียบกันระหว่างไมค์นะครับนี่คือไมค์คอมพิวเตอร์นะครับที่ผมเคาะไปแล้วมันขึ้นพีคนี่นะฮะกับไมค์จากกล้องนะครับอันนี้จะเห็นว่าช่วงที่เราไม่ได้พูดเราดูกราฟเสียงนะครับแน่นอนครับช่วงที่เราไม่ได้พูดในห้องมีเปิดแอร์มีอะไรเงี้ยมันก็จะมีเสียงซ่าตลอดเวลาถ้าเราแบบประมาณว่าเอ้ยช่วงที่เราไม่ได้พูดอ่ะเราต้องการให้เสียงมันเงียบไปเลยนะฮะเงียบไปเลยนะครับมันจะต้องทำยังไงนะครับเดี๋ยวลองดูก่อนนะว่า noise floor เขาเรียก noise floor นะก็คือช่วงที่เสียงที่เราไม่ต้องการมันมี noise floor ประมาณกี่เดซิเบลนะครับเราจะเห็นตรงนี้นะครับช่วงที่ผมเงียบแล้วผมไม่พูดจากหน้าจอตอนนี้นะครับคุณเห็นว่าประมาณ40นะครับผมชี้เมาส์อยู่ที่ประมาณ40เดซิเบลนะครับเพราะช่วงที่40เดซิเบลเนี่ยก็จะเป็นช่วงจุดสภาพแต่ละที่ไม่เหมือนกันนะครับอย่างเช่นเราไปงานคอนเสิร์ตอะไรเนี่ยโอ้น้อยฟลอร์นี่สูงมากเลยนะครับไอ้พวกนั้นคงตัดเสียงยากเอาสมมติยกตัวอย่างง่ายๆแล้วกันสมมติคุณทำสตูดิโอมานะครับหรือห้องสมมติเป็นที่บ้านนะฮะเราต้องการกำจัดน้อยฟลอร์คือช่วงที่เราไม่พูดอ่ะต้องการให้มันเงียบนะครับแต่พอเราพูดมาก็ต้องให้มันมีเสียงดังขึ้นมาแต่ว่าจุดคัตออฟจุดตรงนี้ทำยังไงให้เสียงมันแบบไม่หายแบบจนกระทั่งวังเวงเกินไปอะไรประมาณนี้นะครับก่อนอื่นเราต้องมาดูก่อนว่าไมค์แต่ละตัวเนี่ยอย่างเช่นไมค์ตัวนี้ก็จะมีการรับน้อยมาไม่เหมือนกันช่วงที่เราเงียบนะครับลองดูช่วงที่เราเงียบนะว่าน้อยฟอร์มเป็นไงเดี๋ยวไมค์ทั้ง2ตัวนี้ก็ใกล้เคียงกันนะครับอยู่ประมาณ40เดซิเบลอ่ะคราวนี้เรามาแอดฟิลเตอร์ให้กับ OBS นะครับเรามาแอดฟิลเตอร์นะครับพอเราแอดฟิลเตอร์ปุ๊บเนี่ยหน้าจอมันกว้างๆมันโล่นๆอย่างเงี้ยเดี๋ยวย่อลงมานิดนึงจะได้เห็นทั้งหมดนะฮะคราวนี้เราก็มาแอดตัวฟิลเตอร์นะครับตัวอันตัวแรกก็คือเป็นน้อยเกตน้อยเกตก็คือช่วงที่มันจะตัดน้อยกับไม่ตัดน้อยนะครับพอเข้ามาปุ๊บใส่น้อยเกตเข้าไปเมื่อกี้จะเห็นว่ามันจะมีเราดูตัวเลขกันที่ประมาณ40นะครับเราก็จะมาเซตว่าเฮ้ยจะให้มันเริ่มตัดน้อยตอนไหนมันจะมีตัว open threshold กับตัว close threshold นะครับcross threshold กับ open ตัว close เนี่ยต้องให้ต่ำกว่าตัวน้อยตัว open เสมอนะครับค่า decibel ก็คือด้านซ้ายเนี่ยคือค่าเขาเรียกว่าต่ำมากๆนะคือค่ามวลเสียงน้อยนั่นเองนะฮะส่วนด้านขวาคือดังนะครับประมาณอย่างนั้นเพราะฉะนั้นตัว close เนี่ยก็คือต้องให้ต่ำกว่าตัว open นิดหนึ่งนะครับต่ำกว่าคือตัวเลขต้องไปด้านซ้ายนะครับคราวนี้เมื่อกี้เราตั้งไว้ประมาณ40เราย้ายหน้าจอแบบนี้นะครับเราจะได้เห็นกราฟเสียงไปในเวลาเดียวกันเดี๋ยวเราหดลงมาหน่อยก็ได้นะครับจะได้เห็นนะครับอย่างนี้นะฮะตอนนี้เราลองหยุดพูดเงียบดูนะครับจริงไมค์ตัวนี้ไม่ได้ตัดเสียงนะแต่ว่าใน OBS มันตัดแล้วเดี๋ยวเราตั้งอยู่ประมาณตอนนี้เป็นเลขไทยนะก็คือประมาณ32นะครับตอนที่มันเริ่ม close เมื่อกี้เราวัดได้40ตัวนี้เราก็ต้องตั้งไม่เขาเรียกว่าเริ่ม close เนี่ยให้มันสูงกว่า40มานิดหนึ่งนะสูงกว่า40มานิดหนึ่งก็คืออาจจะตั้งสัก38อย่างเงี้ยนะ38 39ประมาณนี้นะเห็นไหมช่วงที่ผมไม่พูดมันก็เงียบลงเลยนะครับเรามาดูนะฮะส่วนจะให้ open เมื่อไหร่ถ้าเราตั้งค่า open ตรงนี้สูงเนี่ยบางทีมันตัดเสียงพูดเราไปด้วยเราก็ต้องตั้งค่า open ตรงนี้ให้สูงกว่าตัวตอนที่เรา close ไปนิดนึงอย่างเช่นเมื่อกี้เราตั้งไปตัวนี้38ใช่ไหมครับเราจะตั้งไปสัก36นะฮะประมาณนี้นะครับนะคือให้ต่างกับกันนิดนึงนะ open นี้ให้มันให้เสียงมันกระแทกมานิดนึงแล้วค่อย open นะฮะตัวน้อยเกตมันก็จะได้ตัดเสียงให้
อันนี้ก็เป็นหลักง่ายๆของผมนะครับเวลาที่เราไปเซตอัพเสียงนะฮะการตั้งตัวนี้ถ้าห่างเกินไปเวลาเราพูดอ่ะมันจะรู้สึกว่ามันอันนี้เกินไปนะครับหมายถึงว่าต้องรอให้เสียงเหมือนที่ว่าหัวเสียงครับมันจะหายไปเยอะเกินไปนะครับมันต้องมีเสียงกระแทกดังพอสมควรจนกว่ามันจะเริ่มเปิดเสียงให้ออฟให้ออนขึ้นมาในไมค์ตัวนั้นนะครับนะส่วนถ้าตัวนี้เราตั้งสูงเกินไปอย่างเช่นเมื่อกี้ผมลองฟังน้อยฟอร์แล้วอยู่ประมาณ40เดซิเบลเราไปตั้งสัก20ก็คือประมาณว่าเราพูดเสียงยังไม่ทันหมดหางเสียงเลยมันก็ตัดไปแล้วอย่างเงี้ยอันนี้ก็ไม่ดีนะครับก็ให้ตั้งประมาณนี้นอกนั้นก็คือเราตั้งค่า attack ดูลองตั้งค่า delay time ของการโฮเสียงไว้การรีลีสเสียงนะครับว่าเสียงมันสั้นมันยาวเกินไปไหมก็ต้องลองฟังดูครับว่ามันเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคง่ายๆในการเซตน้อยเกตนะครับเพื่อที่จะทำให้เสียงมันค่อนข้างที่จะ เวลาที่เราไม่ต้องการให้มีเสียงเข้ามาเนี่ยมันก็ให้มันเงียบลงไปนะครับแล้วก็เงียบยังไงอย่าให้มันกินหัวเสียงกับการกินหางเสียงมากเกินไปให้ดูมันเป็นธรรมชาตินะครับก็ลองเซตค่าตรงนี้ดูนะมาปรับเพิ่มปรับลดตรงนี้ดูแล้วก็การดูเทสโชว์ของเสียงประมาณนี้นะครับนะแล้วก็ close ไปเดี๋ยวลองเทสอีกครั้งหนึ่งนะว่าช่วงที่ผมยังไม่พูดมันเป็นไงพอผมเริ่มพูดเห็นไหมฮะมันก็อ่อนขึ้นมาให้ทันทีเลยนะครับโดยที่ไม่ใช่แบบหางเสียงหายไปกับหัวเสียงหายไปมากเกินไปพอเริ่มพูดเห็นไหมฮะมันก็อ่อนขึ้นมาให้ทันทีแบบนี้นะครับคนฟังก็จะไม่รู้สึกว่าเสียงมันอ่อนมันออฟหายไปสักเท่าไหร่นะตอนนี้เราทำกับแทร็กนี้ไปแล้วนะครับก็คือแทร็กตัวนี้ไปแล้วก็มาเซตอีกแทร็กหนึ่งนะครับแยกไปส่วนเรื่องการเซตเสียงเขาเรียกว่าน้อยเสียงรบกวนนะครับก็เราค่อยมาว่ากันในคลิปต่อไปนะครับ